ภาคแรกเนี่ยคุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็เรียนขึ้นมาตรงนี้ยืนตรงนี้ภาคไหนภาคไหนอาจจะอยู่ชั้นแบบนี้ครับประมาณ2-3ไหลอีกเครื่องไม้คณะแพทย์พยาบาลซึ่งทำงานแล้วเนี่ยก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยไปช่วยชีวิตพี่น้องประชาชนนะครับก็ถึงเร่งรัดมาทำงานให้คุณแผ่นดินเหมือนท่านผู้ว่าและท่านอดีตผู้ว่าสุดนะครับที่เป็นตัวอย่างก็คิดว่านี่ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่คนสระบุรีก็จะมีความสุขต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าท่านนายกที่พ่อสื่อ SCG นะครับแทนพี่น้องชาวโรงพยาบาลผู้ชบาทแล้วก็ชาวสระบุรีทุกคนครับขอบคุณ